เล่นแล้วเนี่ยปิดแล้วไงอ่ะปิดแล้วไงพออ้อนี่พออ้อนไม่มีน้ำอ๋อปิดตั้งแต่ยี่สิบนี้ใช่ไหมสวัสดีครับสวัสดีครับทุกเพจปิดอยู่อ่ะพี่ชวนซะถ้าดิบดีเลยนะครับมีแต่ลูกเพจจะมานี่ครับสวัสดีครับลูกเพจผาโศกปิดอยู่เด้อตอนนี้เราอยู่บนเรียกว่าเป็นเหมือนเป็นแบบทานหินนะฮะสัญญาณดีไหมครับลูกเพจได้ยินเสียงชัดเจนไหมเอ่ยลูกเพจช่วยบอกทีครับนี่ข้างบนสวยมากนะครับลูกเพจเป็นเขาหินที่สวยมากเลยนะครับสวยมากครับนี่ครับเป็นไงครับคอนเฟิร์มไหมฮะสวยไหมฮะสวยครับสวยมากครับสวยจริงๆนะครับแต่ว่าช่วงนี้ปิดอยู่นะครับทุกเพจแต่ช่วงนี้ยังไม่เปิดนะครับถือว่าเช้าเราไลฟ์เราลืมบอกนะครับช่วงนี้อุทยานเขาปิดอยู่เพราะว่าน้ำเขาน้อยต้องรอให้มีน้ำสักหน่อยนะฮะเขากลัวลูกเพจเสียใจขอบคุณมากครับพี่ชัดเจนใช่ไหมครับโอเคครับพี่ครับตอนนี้เราอยู่พี่อภิรักษ์ศรีดาขอบคุณมากครับพี่อนุรักษ์นี่นะครับอันนี้เป็นบรรยากาศที่เราอยู่ด้านบนในระหว่างทางที่เราจะไปจากุชิเมืองไทยบนผาโศกนะครับอันนี้เราอยู่ตรงเขาเรียกว่าจุดผ่านจุดพักที่1มาอันนี้จะเป็นนี่ครับอันนี้เป็นจุดถ่ายรูปเลยสวยมากเลยนะครับเป็นหินนี่ครับอันนี้มีลูกทีมเราขึ้นไปถ่ายรูปนะฮะอันนั้นเห็นกางเกงเท้าๆเห็นไหมครับอันนั้นคือคุณแม่ของเราเองนะฮะคุณจันนั่นเองฮะนี่นะครับบรรยากาศดีมากอันแน่อันนี้ครับอันนี้พี่จันของเราเองนะฮะลูกเพจวันนี้พี่จันเราพาทีมงานนักข่าวของเรามาเที่ยวนะฮะนี่พี่จันเราอยู่ข้างบนนะครับสวยมากเลยนะครับข้างบนดูบรรยากาศนะครับตอนนี้แดดเริ่มไม่มีแล้วนี่ครับเป็นลานหินสวยพี่อันนี้เราเกือบจะถึงบนหัวเขาแล้วนะครับอีก1กิโลเราถึงมือถือมันฟ้าเลยอ่ะเราถึงจะถึงผาโศกนะฮะแต่ตอนนี้เราอยู่ระหว่างทางตอนนี้นี่คือพี่จันทร์ของเราครับผาแต่ผานี่สวยผมใช่ครับพี่ไม่เป็นไรพี่นี่นะครับสวยมากนะครับข้างบนดูบรรยากาศพี่จิดาภาครับสวยจริงๆครับพี่จิดาภาดูครับเป็นลานหินสวยมากเลยพี่แม่ตาต้ากว้างมากเอาเหรอแม่ตาต้าครับสวัสดีครับคุณแม่ตาต้าสวยจริงๆครับคุณแม่สวยมากเลยบรรยากาศดีมากเลยฮะครับผมเนี่ยเดี๋ยวพาไปข้างบนนะฮะไปตรงที่พี่จันขึ้นไปถ่ายรูปเมื่อกี้นะครับเสาเฉลียงนะฮะนี่มีชื่อว่าเสาเฉลียงตายายนะครับถือได้ว่าเป็นแลนด์มาร์คที่อยู่บนยอดเขาเป็น1ใน360เสาของผาแต้มผาแต้มมันจะมีลักษณะธรรมชาติที่เป็นเสาเฉลียงค่ะลักษณะลมเนี่ยเขาจะพัดแล้วเมื่อหินเนี่ยเขามีความแข็งคำแข็งไม่เท่ากันเขาก็จะโดนกร่อนนี่นะครับจุดที่แข็งบางส่วนอันนี้เขาก็จะก่อนไปเรื่อยๆอะค่ะเกิดเป็นทรงเสามันก็จะมีเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรเห็ดดอกเห็ดอยู่เป็นดอกเห็ดเหมือนสองดอกเสาแล้วสาเห็นไหมคะว่าเป็นหินทรายมันจะเป็นทรายมีหินใช่ไหมครับนี่เหมือนเป็นชั้นหินนะครับก็จะดูสวยอะดูดีเกรสวยมากเลยครับข้างบนดูมุมนี้ดิโหมุมนี้โคตรเลยบรรยากาศตอนนี้ไม่ค่อยร้อนนะครับลูกเพจคือตอนนี้เริ่มแบบร่มแล้วไม่ค่อยร้อนแล้วแต่ต้องจอนช่วงที่เราขึ้นมาครับอากาศจะร้อนนิดหน่อยแต่ตอนนี้ก็คือเบาลงแล้วนี่ตอนนี้เรานี่นะครับตอนนี้เราอยู่บนระหว่างเสาหินสองต้นจุดปังครับขอบคุณครับพี่สวยมากครับลูกเพจใครมีโอกาสได้มานะฮะต้องไปเช็คที่อุทยานก่อนนะครับเพราะว่า
ที่นี่ไม่ได้เปิดตลอดทั้งปีนะครับคือสามารถไปเช็คที่กรมอุทยานได้เลยเนาะคือพี่จันเราบอกว่าคือช่วงนี้ที่เขาปิดเพราะว่ากลัวนักท่องเที่ยวจะเสียใจขึ้นมาแล้วไม่เจอจากุชี่ที่ตั้งใจไว้แต่ตรงนี้คือก็เป็นแลนด์มาร์กอีกหนึ่งแลนด์มาร์กนะครับอุทยานแห่งชาติผาแต้มเขาก็จะมีลักษณะของผาเฉลี่ยแบบนี้ให้ชมหลายๆผาแสดงว่าเขามีสัก360เสาใช่ครับอันนี้คือแค่2เสาถ้าเรามาเดินเราก็จะเจอเสาเฉลี่ยไปเรื่อยๆอันนี้เป็นเสาคู่ด้านนั้นเจอเสาคู่แบบลักษณะแบบเขาก็เลยเรียกเป็นเสาเฉลียงตายายหรือว่าปู่ย่าแล้วแต่ว่าเราจะนับญาติทางพ่อหรือทางแม่นะคะครับนี่ครับวันนี้หัวหน้าทิพย์ของเราครับพี่อีเรานั่นเองนะครับเสาเฉลียงนะครับคุณปู่กับคุณย่าคือทั้งหมดมันจะมีทั้งหมด300กว่าเสานะฮะอันนี้ก็คือเป็น2เสาใน300ของทั้งหมดที่ผาแต้ม360เสานะฮะนี่คือ2ใน360เสาที่ผ่าแต้มนะครับคุ้มแล้วพอแล้วถือว่าจุดมาคุ้มกับที่เดินไปแล้วอ๋อนี่นะครับด้านบนนี้ก็จะเป็นลานหินกว้างอันนี้คือหินทรายหินทรายที่โดนบอกว่ามันมีทรายมากกว่าปูนอย่างเงี้ยหรอทรายมากกว่ามันไม่ใช่ลานโซนลานโซนคือหินปูนอันนี้เป็นหินทรายแล้วก็ธนธรณีวิทยาก็ดูได้เลยเนี่ยชั้นนี่นะครับยกตัวมันเนี่ยมันเกิดมาครั้งไหนยุคไหนดูครับแต่ยุคมันสามารถอธิบายได้ดูแต่ละยุคที่บอกว่าเป็นมันเป็นเม็ดหินเม็ดทรายนะครับที่แท่นดูออกเลยชั้นนี้เกิดยุคไหนชั้นนี้เกิดยุคไหนเนี่ยตั้งแต่อย่างเงี้ยไปอย่างเงี้ยหรอใช่ชั้นผ่านนี้ขึ้นไปเลยสวยมากครับทุกเพศหมู่ฝั่งนู้นก็มีฝั่งนู้นก็จะมีลานหินอีก1ลานนะครับก็คือเราเดินสามารถถ่ายรูปได้เลยพี่ครับเราควรมาเที่ยวช่วงไหนพี่คือผมว่าพี่รู้ใช่ไหมคือตอนที่เราเดินขึ้นมาบ่ายโมงเนี่ยเราก็บอกเราเดินมาเร็วแต่ที่สำคัญคือตอนนี้เราเดินมาเร็วเรามีเวลาที่จะชมหมดเลยอ่ะแต่ถ้าเราเดินบ่ายสามเราขึ้นมาเราก็จะไม่มีโอกาสได้ชมตรงนี้เพราะว่าเราไม่มีเวลาพัก แต่วันนี้พอเดินไปเห็นไหมอยู่ฝั่งลาวเนี่ยอันนี้วิวฝั่งลาวนะครับทั้งหมดเลยดูเนี่ยมันสวยมากแล้วก็พอทิศเริ่มคล้อยวันนี้มันโชคดีด้วยเรามีเมฆว่าบางนิดหนึ่งก็อากาศมันจะดีแล้วก็ดูรู้สึกว่าที่เราเดินมาตรงนี้มันคุ้มกับที่เราเดินแล้วที่เหลือมันเป็นกำไรล้วนๆเลยใช่ไหมพี่เวลาที่เหลือมันสามารถที่จะเก็บภาพได้ถ้ามาเที่ยวครับก็อย่าให้เกินประมาณสักบ่ายสองโมงครับแล้วก็เดินขึ้นมาสักชั่วโมงหนึ่งเดินสบายๆนั่นหนึ่งชั่วโมงมาถึงตรงนี้แล้วผมว่าเวลาจุดตรงนี้มันโอ้โหเก็บภาพสวยใช่ไหมครับเมมโมรีเต็มแน่นอนดีลิทออกให้หมดเคลียร์มาเลยนะครับลูกเพจจะมาเคลียร์เมมมาเลยนะครับพี่อีบอกพี่อีก็คอนเฟิร์มนะครับว่าที่นี่สวยมากสวยๆครับสวยทั้งสวยทั้งมุมดีก็คือที่ลูกเพจเห็นเขาลูกนึงคือไม่ใช่เขาในประเทศไทยนะครับเป็นของฝั่งลาวแล้วก็คือวิวจากบนเขาเนี่ยสามารถมองข้ามแม่น้ำโขงไปจนถึงฝั่งลาวได้เลยนะครับไม่ต้องห่วงครับลูกเพจที่มาเนี่ยไม่ขาดทุนแน่นอนเพราะว่าวิวเขาราคาเกินล้านอยู่แล้วฮะมองได้ทั้งสองประเทศมองกันถึงลาวเลยนะครับขอปปลาวเราก็เห็นนะครับลูกเพจนี่เห็นไหมฮะบอกเลยไหมเราเดินมาจากตรงนู้นไกลๆนะครับนี่ครับวิวสวยมากไปเดี๋ยวไปถ่ายทุ่งดอกไม้ไม่สวยไปสถานที่ต่อไปนะครับเราก็จะไปทุ่งดอกไม้ที่ด้านบนนะฮะนี่น้ำหมดสักคนนะเดี๋ยวเอาเสบียงให้พี่จันก่อนจะฝากใช่ไหมพี่พี่ใส่เลยเย็นดีอยู่ในนี้นะพี่โอเคนะครับลูกเพจเดี๋ยวเราจะไปต่อกันวันนี้เราจะพาลูกเพจไปถึงผาแต้มให้ได้รอชมกันได้เลยครับผาโศกโหผมผิดหมดแล้วเนี่ยพูดไม่เคยถูกเลยวันเนี้ยแค่หายใจก็เหนื่อยแล้วพูดติดอ่างไปหมดแล้วนะครับลูกเพจขอโทษจริงๆนะฮะถ้าพูดผิดไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับลูกเพจเพราะตอนนี้ติดอ่างไปหมดแล้วเพราะตอนนี้ตัวเหมือนแบบไปนอนแช่น้ำมาซึ่งท้องฟ้าก็เหมือนให้โอกาสเรานะครับตอนนี้แดดเราไม่มีแล้วนี่ครับ
ันนี้เป็นลานเดินแล้วนะฮะข้างบนนี้ก็จะเดินสะดวกหน่อยด้านซ้ายเราคือประเทศไทยนะครับส่วนด้านขวานี่จะเป็นภูเขาของสปป.ลาวนี่ฝั่งนี้จะเป็นฝั่งแม่น้ำโขงฝั่งนี้จะเป็นฝั่งประเทศไทยครับตอนนี้เราอยู่บนหัวเขานะฮะแต่ว่าอันนี้เรียกพะลานหินเชื่อนะพี่พะลานหินพะลานลักษณะภูมิประเทศที่เป็นหินในลักษณะพะลานลาดอย่างเงี้ยทางที่เนี่ยทางอีสานเรียกพะลานพะลานซึ่งกลางวันจะร้อนมากเพราะหินมันร้อนนะใช่พี่หญ้าขึ้นแบบนี้ค่ะหญ้าจะขึ้นตามร่องที่มันฝังดินได้ดังนั้นพวกเนี้ยมันจะเกิดช่วงฤดูฝนใช่มันช่วงหน้าฝนจะเขียวก็จะเขียวชะอุ่มพี่จันเคยแบบมาเที่ยวผาแบบนี้ไหมพี่ลานดอกเงินอ๋อครับเป็นดอกเล็กๆขึ้นตามครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นพุ่งหญ้าเล็กๆกันเดี๋ยวใช่ครับอันนี้จะเห็นโครงอะไรอ่ะเป็นหญ้าเนี่ยเขาทำเหมือนซุ้มเหมือนใครทำซุ้มกระต่ายจะคนทำอยู่ข้างในตัวอะไรครับมุมเห็นไหมอ๋อเป็นซุ้มแมงมุมดักพวกสัตว์เล็กๆพวกแมลงนะฮะแมงมุมเขาดึงหญ้ามาทำเป็นซุ้มเพื่อไม่ให้เข้าทางนู้นให้เขาเข้าทางนี้แมลงที่อ๋อนางงาสีเขียวเห็นแล้วตัวสีเขียวอันนี้เป็นซุ้มคือแค่มาตรงนี้ผมว่าถ้าคนเรียนรู้ระบบนิเวศเห็นการดำรงอยู่ของสัตว์อื่นๆผมว่าแค่นี้ก็คุ้มค่ากับการสวยมากนะครับขนาดเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าตรงนี้คือแมงมุมอยู่ข้างในนะครับนี่คือแมงมุมกับตัวนะจับตัวนี้คือแมงมุมอยู่นี่ฮะแบบอ๋อนี่ไงมีตัวอยู่ข้างในนะสีเขียวในกล้องอาจจะไม่เห็นเขาจะมีแมงมุมอยู่ข้างในนี่ไงเขาเห็นแล้วก็ข้างในก็จะเป็นใยขาวๆแมลงก็จะบินเข้าช่องนี้ด้านนี้ด้านเดียวแล้วก็พอเข้าไปติดปั๊บตะข่ายก็แมลงก็ไอ้แมงมุมก็ชักใยปิดส่วนด้านนู้นก็เข้าไม่ได้เพราะว่าเขาทำเป็นอุโมงค์ทำเป็นซุ้มเลยนะคือเป็นซุ้มนี่ว่าต้องเข้าทางเดียวแล้วเขาก็ดักทำใยไว้ข้างในนี่นะครับเขี่ยเขาขยับตัวหน่อยนี่คือระบบนิเวศของธรรมชาตินะธรรมชาติคือสิ่งสวยงามเสมอฮะแมงมุมโอเคครับเดินต่อตอนนี้คือแดดออกแล้วแดดมานะฮะนี่ดูว่าถ้า